ันนี้ข้อมูลอุ้มวรามนี่พาลูกพาเมียออกจากค่ายไปไหนกันนะดึกดื่นจนจะตีหนึ่งแล้วช่างท่านเถอะบินลึกจริงอ่ะท่านอาจจะบอกให้พวกเราทราบบ้างไม่จำเป็นที่เธอต้องรู้ถ้าอย่างนั้นดิฉันกับลูกก็ไม่จำเป็นต้องตามคุณไปแล้วอยู่ในค่ายไม่ได้ถ้าร้อยโทรามอยู่ในค่ายไม่ได้ทหารใต้บังคับบัญชาของคุณก็ควรจะอยู่ไม่ได้ด้วยไปเถอะนะดิฉันไม่ไปละค่ะลูกๆ ก็ง่วงนอนคุณปลุกแกกำลังหลับๆจะตีหนึ่งอยู่แล้วรีบไปพ้นจากที่นี่ดิฉันไม่ไปจนกว่าจะทราบเหตุผลไม่ไปก็จะตายกันหมดเรื่องอะไรจะต้องตายข่ายทหารจะถูกบุกกระเซ่คุณรู้ว่าข่ายทหารจะถูกบุกแต่คุณซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาทหารคนหนึ่งกลับฉวยโอกาสหนีทัพมาซะก่อนทิ้งให้ทหารทั้งกองร้อยรับเคราะห์กรรมไปตามลำพังดิฉันเพิ่งจะเข้าใจเดี๋ยวนี้เองว่าร้อยโทรามที่ดิฉันหลงรักคือคนขายชาติฉันทำทุกสิ่งเพื่อเธอเพื่อลูกคุณขายชาติเพื่อดิฉันเพื่อลูกนี่เป็นเหตุผลที่น่าละอายเหลือเกินดิฉันเป็นลูกของทหารดิฉันเป็นลูกของทหารแล้วคุณพ่อของดิฉันก็ได้สละชีพเพื่อชาติรักษาเอกราชของชาติมาแล้วดิฉันจะไปบอกให้ทหารรู้ตัวอย่าไปนะฮะมาลูกเอ้ยมาเลยดิฉันบอกให้เธอหยุดนะทหารไปหยุดฉันจะยิงเธอเดี๋ยวนี้ตื่นแล้วข้ากำลังจะถูกบุกตื่นตื่นแล้วแล้วเข้ามีอะไรครับมีอะไรข้ากำลังจะถูกบุกแล้วหยุดก่อนหยุดก่อนไปต่อออกแม่เฮ้ยพวกเราพวกเราเอาหน้านุ่นบุกเข้าไปบุกเข้าไปตีข้าพวกเราบุกบุกบุกเข้าไปบุกเข้าไปบุกยิงเข้าไปไปตายมาในตาไม่ต้องกลัวนะฉันชื่อบริพัตรเป็นหัวหน้ารองวัดที่ดินไม่ต้องกลัวนะทำไมเธอถึงมานอนหลับอยู่ที่นี่ล่ะทำไมไม่ตอบเลยจ๊ะเธอชื่ออะไรไม่ต้องกลัวฉันนะฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกไม่ต้องกลัวว่ายังไงทำไมถึงไม่ตอบเธอชื่ออะไรเป็นลูกเต่าเหล่าใครกันล่ะผมถามแล้วถามอีกครับคุณแม่แต่ว่าไม่ได้ผล
งั้นเอางี้เถอะนะเมื่อถามชื่อถามแซ่ดั้งเดิมก็ไม่รู้เรื่องเราก็ตั้งให้สมัยได้คนนี้เนี่ยผมหยิกเหมือนพวกเงาะป่าแล้วก็ลูกพบกลางป่าเมืองพัทลุงจึงขออัญเชิญชื่อนางเอกจากบทละครพระราชนิพนธ์ของพระพุทธเจ้าหลวงเรื่องเงาะป่ามาตั้งให้เป็นชื่อเด็กคนนี้เอาล่ะเธอก็ชื่อรำหับเธอนะกำลังทำอะไรอยู่ล่ะบริพัตรร่างคำปราศัยครับต้นเดือนหน้านี้ผมต้องไปช่วยพักหาเสียงที่พัทลุงครับอ้าวก็ลูกสมัครเป็นผู้แทนพระนครเรื่องอะไรต้องไปหาเสียงที่พัทลุงล่ะผู้สมัครสังกัดพักเดียวกันก็ต้องช่วยกันนะครับแม่เออแม่เนี่ยไม่เห็นด้วยเลยที่ลูกลาออกจากงานกรมที่ดินก็มาสมัครผู้แทนเนี่ยนะโทแม่ก็ให้ลูกของแม่ทำงานที่อยากทำบ้างสิครับเออนี่แม่มีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าก็เมื่อเช้าเนี่ยพ่อเลี้ยงสอนมาพูดทาบทามขอแต่งงานกับลำหับแม่เห็นว่าบริพัตรเป็นคนเอาตัวลำหับมาจึงอยากจะถามความเห็นของลูกก่อนจะเห็นควรยังไงแม่ควรถามลำหับดีกว่าก็ถามแล้วลำหับเขาบอกว่าแล้วแต่ลูกจะเห็นสมควรแล้วผมจะพูดกับลำหับเองลูกทำงานต่อไปเถอะนะแม่ไปละThank you.
ฉันขอแสดงความยินดีที่เธอจะได้แต่งงานกับคนรวยๆอย่างพ่อเลี้ยงสอนคุณบริพัตรตกลงยกลำหับให้พ่อเลี้ยงสอนหรือคะฉันนึกถึงอนาคตของเธอขอบพระคุณค่ะอีกไม่ช้าเราก็จะจากกันแล้วเธอมาอยู่บ้านหลังนี้5ปีทุกคนทุกแห่งในบริเวณบ้านหลังนี้ตรงที่เธอเคยยืนเดินนั่งนอนคงจะเหลือปรากฏอยู่ในความทรงจำของฉันโดยเฉพาะเสียงเพลงพญาโศกฉันเคยได้ฟังตั้งแต่แม่สอนให้เธอเล่นใหม่ๆจนเธอเล่นได้เองอย่างชำนาญฉันได้ฟังทุกคืนจนเจนหูต่อไปคงไม่ได้ฟังแล้วสินะในระยะ 2-3 เดือนเนี่ยฉันต้องยุ่งๆเกี่ยวกับการเลือกผู้แทนและอาจจะไม่ได้พบและคุยกันอีกฉันจึงขอถือโอกาสอวยพรเธอขอให้เธอโชคดีลาก่อนลำพับคุณบริพัตรบริพัตรแล้วพ่อจะรักเธอจะรักเธอเหลือเกินรู้หรือเปล่าเมื่อเธอมาอยู่ที่นี่เธอได้อยู่ในหัวใจของฉันด้วยถ้าคุณปฏิเสธการสู่ขอของพ่อเลี้ยงสอนลำหับก็จะมีความสุขที่สุดค่ะมีความสุขที่สุดใช่ไหมลำหับไม่ต้องการพ่อเลี้ยงสอนด้วยค่ะการแต่งงานกับพ่อเลี้ยงสอนไม่ใช่ความต้องการของเธอเลยลำหับไม่ต้องการแต่งงานกับใครอะนอกจากฉันใช่ไหมใช่ไหมลำหับตัวเองเนี่ยก็โตทำไมถึงไม่มีเรี่ยวมีแรงวะฮะนี่ไม่ถึงเนื้อไม่มีกระดูกหรอกแม่นายให้ถึงยืนขึ้นครับยืนขึ้นเย็บเย็บวายโอ้ยอย่าเถอะนะน้อยน้อยน้อยไอ้เวกอ้าวเองน่ะมาสอนดีนักสวยกูมาจะให้วิเวกบีบแทนไอ้ถึงเนื้อนะครับเองนอนลงนะคือรับประทานผมยังไม่ง่วงครับถ้าบอกให้เองนอนลงแม่คือว่ากระผมเกรงใจเป็นที่สุดไอ้จะเงินขึ้นสบายกูกระทืบเหยียบไปเหยียบตัวอย่าเหยียบอย่าเหยียบอย่าเดี๋ยวมามออกเหยียบแรงพอทิ้งเหยียบเรียมแรงเลยถึงเนื้อโอ้ยเองสองคนออกไปได้แล้วเว้นได้โอกาสเหยียบซะมามเกือบแผลจะช่วยพยุงไปเหยียบข้างนอกคุณแม่ครับช่วยไหมฮะไม่ต้องหรอกบ้านเรือนสกปรกเหมือนนรกในเรือนใจอยู่บ้านเขาอย่านิ่งดูดายต้องเก็บให้เรียบร้อยติ๋งจ้าจ้า
วานช่วยยกถาดมะลิออกมาให้หน่อยนะจ๊ะแล้วก็ช่วยเก็บที่เกลื่อนอยู่กับพื้นให้ด้วยล่ะครับถึงจะเก็บให้เรียบแล้วเถอะล่ะมื้อจ้ะบ้านเรือนสกปรกลูกคิดจะแต่งงานก่อนถึงวันเลือกตั้งเหรอเนี่ยไม่ว่ามันจะถูกหรือหุกนะเนี่ยนะผมกะรายการไว้แล้วล่ะครับพอแจกการ์ดแต่งงานเสร็จก็รีบไปช่วยพักหาเสียงที่พัทลุงสัก 2-3 วันก่อนแล้วก็กลับมาแต่งงานหลังแต่งงานแล้วก็หาเสียงให้ตัวเองที่กรุงเทพแล้วหนูเฉลาวน่ะเขาพร้อมแล้วเหรอเดี๋ยวครับนี่แม่เข้าใจว่าผมจะแต่งงานกับเฉลาวอย่างนั้นเหรอครับอ้าวก็เห็นสนิทเทือกันอยู่อ่ะสนิทแต่ไม่ถึงขั้นจะแต่งงานด้วยเอแล้วมันใครกันล่ะถึงขั้นที่ลูกจะต้องแต่งงานด้วยเนี่ยคือผมจะแต่งงานกับคนนี้ครับฮะเฮ้อ้าวก็ไอ้ดีมันรักกันครับคุณแม่ฮะรักกันเหรอตายตายนี่มันยังไงเอ้าไปก็ไปแล้วแหมผมจะแต่งงานกับลำหับครับโอ้ลำหับหรอกเหรอแล้วแต่ฝ่ายนู้นน่ะเขารู้ข่าวนี้เข้าเขาจะว่ายังไงฝ่ายนู้นคุณแม่หมายถึงใครครับอ้าวก็คุณเฉิดเฉลาน่ะสิเฉิดเฉลาปรารถนาดีต่อคุณบริพัตรค่ะคุณป้าขาเผอิญเฉิดเฉลาอ่ะไปพบรูปนี้ที่บ้านเพื่อนค่ะรูปใครล่ะนี่ค่ะคุณป้าพลิกดูข้างหลังสิคะลูกสาวคนเดียวของฉันถ่ายในค่ายทหารพัทลุงขอมอบไปเธอดูเล่นณลินีเอ๊ยังไงกันล่ะนี่ฮะแม่ของลำหับน่ะชื่อณลินีค่ะแล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์จากหอสมุดแห่งชาติลงภาพลงข่าวร้อยโทรามกับนลินีเห็นมั้ยคะว่าลำหับเป็นลูกของคนขายชาติแล้วคุณบริพัตรน่ะจะแต่งงานกับลำหับได้ยังไงกันคะประชาชนน่ะเขาไม่เลือกผู้แทนที่มีภรรยาเป็นลูกของคนขายชาติแน่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงการที่คุณป้าเอาเชื้อสายของพวกขายชาติเข้ามาเลี้ยงไว้ในบ้านเนี่ยมันจะทำให้เดือดร้อนนะคะดีไม่ดีจะถูกเหมาเอาว่าเป็นพวกเดียวกับมันลำหับนี่ไม่ได้คิดที่จะเป็นอย่างพ่ออย่างแม่เป็นหรอกนะเราเนี่ยอย่าให้กรรมที่พ่อแม่ก่อตกทอดมาถึงลูกเลยลำหับมันก็เป็นเด็กดีป้าก็รักเด็กคนนี้อย่างลูกอย่างหลานคุณเฉิดเฉลาอย่าแพร่งพรายข่าวเนี่ยให้ใครรู้เด็ดขาดเถอะนะปิดไม่ได้แล้วค่ะคุณป้าความลับไม่มีในโลกนี้นี่คะเฉิดเฉลาอยากพบคุณบริพัตรค่ะคุณป้าจะได้เปิดเผยให้เธอทราบว่าถูกไม่ลำหับหลอกลวงยังไงถ้าคุณเฉิดเฉลาอยากจะให้บริพัตรรู้ก็ไม่เป็นไรป้าจะบอกเองก็ต้องขอขอบใจที่คุณเฉิดเฉลาอ่ะมาบอกแต่เรื่องต่างๆเนี่ยให้บริพัตรเขาตัดสินใจเองเถอะนะก็ดีค่ะแล้วคุณป้าต้องไม่ลืมนะคะว่าเฉิดเฉลาปรารถนาดีเก็บหลักฐานให้คุณบริพัตรด้วยนะคะอ๋อจ้าจ้าขอบใจเฉิดเฉลากราบลาแล้วค่ะจ้าจ้าจ้าที่ลำหับไม่ตอบคำถามของคุณบริพัตรที่ลำหับไม่ตอบคำถามคุณบริพัตรหรือไหนแม่ว่าเป็นใครมาจากไหนก็เพราะลำหับต้องการเกิดใหม่ตายจากพ่อแม่ตายจากความหลังแม่ขอบใจดีอย่ากลัวว่าแม่เนี่ยจะเดือดร้อนเพราะเรื่องนี้เลยนะลูกแ
แม่แก่แล้วจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะบริพัตรก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้แทนในแม่อย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้ให้คุณบริพัตรทราบได้ไหมคะได้ลูกไม่ให้แม่บอกเลยก็ได้พรุ่งนี้คุณบริพัตรจะพาลำหับไปพัทลุงลำหับอยากจะขอยืมซอสามสายของในแม่ไปด้วยแม่ให้เลยเอาไปเถอะตอนนี้เก็บไว้ด้วยนะในแม่จากตำบลภูผีป้านแล้วเป็นตำบลอะไรคะน้ำใต้บ่อจ้ะชื่อตำบลหรือคะเนี่ยลำหับคงจำไม่ได้แถวเนี้ยเมื่อก่อนนี่เป็นป่าทึบค่ะคือลำหับจำได้แต่เพียงว่าคุณบริพัตรกับคนงานกรมที่ดินมารังวัดป่าสำรวจเส้นทางทำถนนนะถนนสายเนี้ยคงจะเป็นผลจากการสำรวจของคุณนะคะจ้ะจำก้อนหินนี้ได้ค่ะเราพบกันครั้งแรกที่ก้อนหินนี้โอ้ลำหับจับจิตของเรียมเอ๋ยเมื่อไหร่เลยจะได้สมปรารถนายามนอนถอนใจไม่นิทรายังติดตาเสด็จงามเพราะความรักนั่นสมพลาลำพันถึงลำหับในบทละครพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่านี่คะจ้ะและเดี๋ยวนี้ฉันกำลังเป็นสมพลาของลำหับไม่เห็นเหมือนสมพลาสักหน่อยนึกสิจ๊ะนึกว่าฉันเหมือนสมพลาฉันเองก็จะนึกและมองเธอให้เหมือนลำหับในบทละครเย็นแล้วเรากลับกันเถอะคุณบริพัตรตามใจลำหับสักครั้งเถอะฉันตามใจเธอเสมอนะลำหับยังไม่อยากจากที่นี่ไปนะคะเราจะอยู่ที่นี่ค่ำๆมืดๆได้ยังไงไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยลำหับเตรียมมาแล้วค่ะThank you.
ระพอบ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 ไม่มีระพอบไม่มีเสียงสอบพยาโศกอีกแล้วพอรู้สึกเหมือนยืนอยู่ในป่าช้าเงียบเหงาว้าเวเหมือนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วเออลำหับน่ะกลัวแม่จะเป็นห่วงจึงได้เขียนจดหมายมากำชับมาให้แม่น่ะบอกลูกว่าหนีไปอยู่ที่ไหนแต่แม่น่ะทนดูลูกทรมานตัวเองไม่ได้แล้วนะแม่จะบอกให้ลูกรู้ว่าลำหับน่ะไปรับจ้างเขาทำงานอยู่ที่ไหนระพอบระพอบอย่าหนีฉันเลยลำหับถึงยังไงฉันก็รักเธอฉันไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดว่าเธอจะเลวอย่างที่พ่อแม่ของเธอเลวนึกถึงความรักของเราบ้านซีลำหับเรารักกันมากเพียงใดแล้วทำไมต้องมาคิดให้มากเรื่องแล้วความคิดนั้นมาทำลายความรักของเราแต่ต้องเข้มแข็งสิจ๊ะเข้มแข็งเพื่อถนอมความรักของเราคงอยู่อย่ายอมให้สิ่งใดมาพรากให้เราจากกันอย่าให้ฉันต้องสูญเสียเธอไปเลยเพราะฉันต้องสูญเสียเธอแล้วก็เท่ากับว่าฉันสูญเสียความหวังความสุขทั้งหมดของชีวิตไปด้วยลำหับจ๋าสงสารฉันเถอะอย่าทิ้งฉันเลยลำหับอย่าให้บริพัตรของเธอตายทั้งเป็นเลยเปิดประตูสิจ๊ะลำหับจ๋าเปิดประตูสิประชาชนเขาไม่เลือกผู้แทนที่มีภรรยาเป็นลูกของคนขายชาติหรอกนะอีกอย่างหนึ่งการที่คุณป้าเอาเชื้อสายของพวกขายชาติเข้ามาเลี้ยงไว้ในบ้านเนี่ยมันจะทำให้เดือดร้อนนะคะแล้วพอเปิดประ
ิดประตูสิจ๊ะลำหับลำหับลำหับคุณตามมาเพื่ออะไรกันฉันต้องการเธอลำหับถ้าความต้องการของคุณคือความใคร่ก็ได้ค่ะฉันรักเธอนะลำหับเสียใจอย่าพูดถึงเรื่องความรักดีกว่าหมายความว่าไงจ้าลำหับที่เธอยอมเป็นของฉันในป่าพัทลุงไม่ใช่เพราะความรักฉันหรอกเหรอลำหับยอมเป็นของใครก็ได้เพื่อผลสำเร็จของงานหรือคุณจะจองตัวลำหับไปเป็นนางบำเรอผูกขาดหรือให้แต่งงานกับคุณก็ได้ค่ะถ้าคุณยอมแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างกับลำหับโธ่ฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดเลยลำหับคุณคิดว่าลำหับจะทอดทิ้งพ่อแม่ของลำหับได้เหรอใครล่ะจะดีไปกว่าพ่อแม่พ่อแม่ให้กำเนิดลำหับมาส่วนคุณน่ะมาอย่างฉวยโอกาสนี่เรื่องพ่อของลำหับเราจะแต่งงานกันค่ะถ้าคุณจะกล้าสาบานต่อหน้ารูปดีว่าคุณจะยอมร่วมงานกับพวกเรางานขายชาตินั่นเหรอคุณจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ค่ะตกลงนะคะคุณบริพัตรค่ะเมื่อเสร็จงานของพวกเราแล้วเราก็จะอยู่กินกันอย่างมีความสุขคุณต้องพิสูจน์สิคะว่าคุณรักลำหับจริงฉันรักมากลำหับแต่ไม่มากพอที่จะทำให้ฉันขายชาติของฉันได้เราได้แจกการ์ดแต่งงานแล้วนะคะถ้าจะงดก็เสียชื่อแย่ผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวฉันต้องแต่งแต่กับใครก็ได้ลาก่อนลำหับขออย่าให้เราต้องพบกันอีกเลยนี่เดี๋ยวประชุมสภาผู้แทนใช่มั้ยคะใช่ขอรบกวนเวลาของท่านผู้แทนสักครู่เถอะค่ะเฉิดเฉลาอยากแนะนำให้รู้จักกับคุณยศพงศ์ค่ะยินดีครับยินดีครับคุณยศพงศ์เป็นพ่อค้าใหญ่อยู่พัทลุงค่ะเป็นเพื่อนเก่าของเฉิดเฉลาด้วยเธอนี่แหละค่ะที่ยืนอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของคุณค่ะเชิญนั่งครับขอบคุณครับผมไม่เข้าใจก็แน่นะสิคะเฉิดเฉลาอ่ะไม่ได้บอกให้คุณทราบนี่คุณยศพงศ์เนี่ยได้วิ่งเต้นและทุ่มเทเงินไปจำนวนแสนให้คุณบริพัตรรับเลือกเป็นผู้แทนพระนครค่ะไม่เป็นไรละครับผมยินดีแม้จะสิ้นเปลืองมากกว่านั้นเฉิดเฉลาอ่ะสัญญาไว้กับคุณยศพงศ์ว่าถ้าคุณได้รับเลือกเป็นส.ส.ก็จะแทนคุณอย่างสาสมเลยค่ะจะแทนคุณยังไงไม่ทราบก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับช่วยให้ผมได้รับความสะดวกในด้านการค้าคุณอาจจะใส่เสียงของคุณในสภาพูดกับผู้ใหญ่ในรัฐบาลได้แปลงง่ายๆก็ว่าให้ผมขายเสียงในสภาเพื่อช่วยการค้าที่ผิดกฎหมายของคุณก็อย่าลืมว่าผมเป็นผู้แทนของราษฎรไม่ใช่ผู้แทนของพ่อค้าทุจริตคุณน่ะได้เป็นผู้แทนแล้วคุณยศพงศ์ซื้อคะแนนเสียงให้คุณนะคะนั่นสิผมถึงกำลังเสียใจอยู่ผมคิดจะเล่นการเมืองด้วยมือที่สะอาดแต่เมียของผมร่วมกับพ่อค้าเอาสิ่งสกปรกมาแต้มแล้วบริพัตรไพชยนต์จะทำยังไงต่อไปบริพัตรไพชยนต์ลาออกจากสสพระนครคุณไม่น่าจะทำบ้าๆอย่างนี้เลยอ่ะคุณควรจะนึกบ้างว่าเรากำลังจะมีลูก
ต้องสร้างฐานะเพื่อลูกเมื่อคุณทำอะไรตามใจคุณค่อยดูนะต่อไปเนี้ยฉันก็จะทำอะไรตามใจฉันมั่งมั่งจะให้ดิฉันเนี่ยทำลายซะมิคะลูกของนายบริพัตรในท้องเนี่ยไม่จำเป็นคลอดมาไรก็ทิ้งมาซะแล้วก็สิ้นเรื่องเป็นไงคะเริ่มจะมองเห็นหรือยังคะเนี่ยช่วยดูสิคะเห็นมั้ยคะผมยิ่งดูก็ยิ่งรักคุณยังไม่กลับอีกเลยคะยังผมยังชื่นใจคุณแม่อิ่มเลยไม่น่าประพฤติอย่างนี้เลยนะเกี่ยวอะไรด้วยก็อย่างน้อยน่ะผัวของลูกก็เป็นลูกชายของแม่ชะลูกชายโง่ๆผัวโง่ๆอย่างนี้เหรอหลีกไปนะฉันง่วงนอนละรับปากกับแม่ได้มั้ยว่าลูกจะไม่ทำผิดอีกไม่รับปากเล็กฉันบอกให้เล็กนี่เดี๋ยวนะยุ่งจริงป่วยตายแล้วหัวอยู่ที่ไหนปล่อยให้คุณแม่เป็นลมตกกระไดโถ
ุณแม่ที่รักของลูกถ้าเฉิดเฉลารู้ว่าคุณแม่จะเป็นลมเฉิดเฉลาก็จะไม่ออกจากบ้านไปไหนจะคอยอยู่ปรนิบัติคุณแม่เลิกลำไส้อยู่แล้วดื่มเหล้ามากเกินไปนะคะมันจะตายไม่ไรครับเห็นจะไม่เป็นไรหรอกค่ะรักษาอยู่สัก 2-3 เดือนคุณก็เดินออกจากโรงพยาบาลได้คุณพยาบาลครับค่ะคนเราเวลาเกิดเลือกสถานที่เกิดไม่ได้แต่เวลาตายเราน่าจะเลือกสถานที่ตายได้เองนะครับจะต้องรักษาตัวให้หายเพื่อใครชีวิตของฉันไม่มีค่าแม้แต่กับตัวเอง
ลำหอบฉันลำหอบลำหอบโอ้ฉันคุณไม่ได้ฝันไปหรอคะฉันลำหับจริงๆลำหับทราบจากนายวิเวกว่าคุณหนีมาจากโรงพยาบาลคุณพูดกับพยาบาลว่าคนเราเวลาเกิดเลือกสถานที่เกิดไม่ได้แต่เวลาตายเราน่าจะเลือกสถานที่ตายได้ลำหับจึงเดาถูกว่าคุณต้องมาที่นี่เพราะอะไรมาเธอไม่ได้ขายฉันอย่างพ่อเธอใช่ไหมใช่ไหมลำหับขายหัวใจขายชีวิตให้คุณบริพัตรคนเดียวก็คุณต้องหายนะคุณบริพัตรจะต้องอยู่กับลำหับต้องอยู่กับลูกของเรานะลูกใช่ค่ะลูกของเราชื่อขนังค่ะจะมีชีวิตอยู่ต่อไปฉันจะสร้างบ้านในป่านี้ที่ก้อนหินนี้อยู่กับเธออยู่กับลูกเหลือคือฉันลูกคุณบริพัตรคุณบริพัตรคุณบริพัตรตะวันตกดินไปแล้วเช้าพรุ่งนี้ก็จะกลับคืนสู่วันใหม่เจ็บบริพัตรจากลำหับจากตายจากยังไม่มีวันจะกลับคืนมาอีกคุณบริพัตรคะลำหับจากป่านี้ไปไม่ได้แล้วลำหับจะขออยู่ที่นี่ค่ะอยู่กับความรักความหลังและดวงวิญญาณของคุณนี่คุณตะบนน้ำใต้บ่อไปถึงนี้ใช่ไหมหรือเปล่านั่นน่ะคนจ้ะ
คนแน่ชื่อตึงจ้าฉันชื่อตึงจ้าอ๋อแหมหุ่นพี่ชายงามแท้เลยนะชมคนถูกแล้วจ้ะเออนี่พี่ชายรู้จักตำบลน้ำใต้บ่อหรือเปล่ารู้จักจ้าคนแถวนั้นน่ะแหมรู้จักดีจ้ารู้จักบ้านแม่เริ่มไหมจ้ารู้จักจ้าถ้าไม่รังเกียจนะพี่ชายพอจะนำทางไปหน่อยได้ไหมโอ้ได้จ้าพี่ชายจะนำทางให้เรียบแล้วเชียวล่ะไปสิจ้าอะไรจ้ามาสิแล้วยางไม่สแบนเหรอจานเนี่ยไม่หรอกเมื่อเช้าสุกลมมาแล้วรู้ว่าจะมาพบสมชายใช่ไหมขึ้นไปเลยมาเปิดได้ด้วยนะไม่เหมือนประตูบ้านฉันเลยเสียงอะไรอ่ะรู้เส้นมาเอียงยังไงชอบกลนะอะไรครับยางรถน่ะมันร้องจ้ะไม่เป็นไรแล้วยางอะไรมีนะเออว่าแต่พี่ชายเธอเปลี่ยนยางได้หรือเปล่าล่ะฮะได้จ้ะแต่ไม่ใช่พี่นะจ๊ะแล้วใครล่ะนักวิเวกขนังให้ไอ้ดุยตึงกันสิเรื่องอะไรจะดูเล่าเห็นก็อยู่ทุกวันแต่วันนี้ไม่เหมือนวันไหนแม่ไปสิจ้าพี่พันนั้นฉันอยากดูพันนั้นแต่พันนั้นพันไหนข้าก็อยากดูอู้แม่โว้ยชาติก่อนไอ้ตึงเนิดมันทำบุญด้วยอะไรนะชาตินี้วาสนามันถึงได้สูงนักดูเสขนังของดีๆอย่างนี้ไม่เคยมีให้เองดูในบ้านป่านะฉันบอกแล้วไม่อยากดูดูแล้วตาจะเป็นกุ้งยิงไอ้โป้มึงจะว่าดูเป็นกุ้งยิงเดินไปเรื่อยๆระวังนะจ๊ะต้องกันหน้าตาลอยอ้าวฮะไหนว่าไม่อยากดูไงระวังจะต้องกันหน้าแม่คนจะสวยคือน้าหรือจ๊ะชื่อวิเวกอ่ะช่วยเปลี่ยนยางรถให้ฉันหน่อยเถอะคนอัปลักษณ์ทางด้านนี้ชื่อวิเวกฉันจะชื่อน้าเวกน้ายินดีรับชายฟรีขอบใจจ้าพี่ตึงช่วยพาน้าเวกไปที่รถก่อนนะไปสิจัดแล้วเกินวิเวกฉันหิวน้ำอ่ะขอน้ำดื่มสักแก้วเถอะนะไม่มีน้ำไม่มีแล้วจะอยู่ได้ไงกันเลยจ้าฉันหมายถึงแก้วไม่มีน้ำอยู่ที่ลำธารอยากดื่มก็เชิญโน่นโน่นโอ้ยเดี๋ยวเหรอกินได้ยังไงกันล่ะเนี่ยก็ปากกว้างๆกินน้ำไม่ต้องเคี้ยวหรอกเอาอะไรตักล่ะมือมาเปล่าตักว่าบ๊าเบ๋นี่นี่ดูนะทำงี้นี่อย่างงี้จะทำไม่ได้นี่โถ่เอ้ยโง่จ้าฉันโง่เธอฉลาดก็ช่วยทำให้ฉันทีสิจี๋เอ้ยแค่นี้ทำไม่ได้ไอ้ชื่นใจจังเลยน้ำเย็นจังเลยอ่ะชื่ออะไรเหรอขนังอึ๊ดชื่อขนังเหรอชื่ออะไรพี่ลึกจังพี่ลึกก็ชื่อผมอ่ะยุ่งมันเข้าเรื่องกินน้ำเสร็จแล้วก็ไปได้
ียนพญาโศกใช่ไหมคะค่ะคุณเก่งมากนี่ฉันข้างบนก่อนสิคะหนูเรียนดนตรีที่ปีนังนะคะลูกชายของน้าก็เรียนอยู่ที่ปีนังคนหนึ่งคนไทยที่ปีนังส่วนมากรู้จักกันน่ะลูกของน้าชื่ออะไรนะคะจักรินจ้ะจักรินนามสกุลไพชยนใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นไงคะรูปของเขาอ๋อจักรินเป็นน้องชายของขนังนะคะตอนที่จักรินกับขนังเรียนอยู่ม.6ด้วยกันน้าบอกว่าถ้าใครสอบได้คะแนนสูงกว่าก็จะส่งไปเรียนต่อที่ปีนังน้ามีปัญญาส่งไปคนเดียวแล้วคุณจักรินก็ได้ไปคนเดียวใช่มั้ยคะค่ะจักรินสอบได้ 72% ขนังได้แค่ 59% เจ้าขนังเนี่ยมันไม่เอาทานนะดีแต่ทะลึ่งตึงตังนะคะใหญ่ละไปคึกคักอีกกระทึกเรียนลันสนันป่าเต้นโลดปากเฉียดอาเลียดตาตบขาและขย่งอะเก่งแง่กล้องแง่ตุ้มตะลุงตุ้มตุ้มจับจับปังปังเราพลังเสียงอันดับพันดินนะเอียงนะสุดด้อยปัดแกว่งบ่อเราเป่าลูกลอยลูกโต๊ะตอกพ่อแย่งกันแน่พรูแวตุ้มตะลุงตุ้มแบงเก้าแตงตะลุงตุ้มแบงเก้าหยุดนะไปหยุดตุ้มแบงเก้าและแตงหยุดตรงแต่งค่ะน้าหยุดแล้วตึงก็หยุดแล้วขนาดก็หยุดแล้วแม่ให้มันเรียบร้อยมั่งได้หรือเปล่าเห็นหรือเปล่าว่าแม่มีแขกอยู่คือแขกเห็นนั่งเรียบร้อยแล้วคนนั่งเรียบร้อยแล้วครับน้าก็นั่งเรียบร้อยไอ้ตึงจ้านั่งให้เรียบร้อยจ้าตึงจะนั่งให้เหลี่ยมแล้วทีเดียวขอโทษด้วยค่ะคุณหนูหนูชื่อเพ็ญพยอมค่ะค่ะคุณเพ็ญพยอมจะพวกเนี้ยคนป่าก็ป่าพัทลุงจ้าไม่เป็นไรแล้วจ้าหนูไม่ถือถ้าไปหลังหนูขออนุญาตมาอีกน้าจะรังเกียจไหมเลยคะไม่รังเกียจเลยสาบานได้สาบานได้ไม่หรอกค่ะเชิญคุณเพ็ญพยอมได้ทุกเวลางั้นหนูลาเลยค่ะจ้าเขาลาทางหนูจะพี่คณะเอ้ยคณะโอ้ยมาพี่ไปส่งคณะด้วยอย่าเลยจ้าเดี๋ยวรถยางแตกอีกคณะไปเองดีกว่าชำนาญทางเดี๋ยวใครโอ้นี่ไม่ต้องส่งเขาหรอกนะไม่ต้องเหมียวนะไม่ต้องส่งเขาหรอกพ่อคะอ้าวสวัสดีค่ะเจริญทะลุกแม่พ่อน่ะร้อนใจลูกเพ็ญไม่น่าจะรีบด่วนมาที่นี่เลยนะเออนี่รู้จักกับคุณเฉิดเฉลาสินู่นเห็นไหมสวัสดีจ้าอุ้ยคุณยศพงษ์คะลูกสาวของคุณสวยสวยนะคะพ่อกับคุณเฉิดเฉลามีธุระจะต้องรบกวนลูกนะคืออย่างนี้นะคะเราจะจัดงานสังคมสงเคราะห์ช่วยคนยากจนนะคะจะจัดรายการแสดงออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สงขลานะคะอยากให้หนูเพ็ญพยอมมีโอกาสแสดงอะไรสักอย่างนะคะลูกของพ่อจะได้เด่นไงล่ะแล้วก็เพื่อความมีหน้ามีตาของคุณพ่อด้วยไงล่ะคะนะคะให้ผมไปแสดงแทนได้ไหมล่ะครับนี่อันเดียวเป็นพี่ชายของแม่เริ่มไงยินดีรู้จักค่ะผมยินดียินดีรู้จักค่ะก็อยากจะให้ไปช่วยเสิร์ฟอาหารนะคะเรามีการเลี้ยงอาหารค่ำคณะกรรมการจัดงานด้วยนะคะตกลงนะอันเดียวลูกเพ็ญอย่าให้พ่อผิดหวังนะค่ะเห็นไหมคุณพ่อผิดหวังแล้วค่ะขอบใจขอบใจ
นี่ลูกจะไปพักกับพ่อที่สงขลาหรือว่าจะพักที่นี่พักที่นี่ค่ะเอาละงั้นพ่อไปนะวันที่1เดือนหน้านะคะเป็นวันงานแล้วเราจะพูดรายละเอียดกันอีกทีนะคะไปเถอะเชิญฉลองนะคะนะคะนะคะโทนะคะนะคะอยู่นั่นคุณพ่อท่านมาตามเพราะความห่วงใยเพนหรือว่าห่วงใยในความมีหน้ามีตาของตัวเองกับแม่เลี้ยงคะมันน่าโมโหนะหนูเพนควรจะพูดให้รู้เรื่องเสียมั้งพูดให้คุณพ่อรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของเพนนั่นแหละค่ะเพนได้เคยพูดในจดหมายเลยแหละค่ะแต่คุณพ่อท่านเป็นพวกพ่อค้าท่านเข้าใจเรื่องเงินอย่างเดียวท่านตีราคาทุกอย่างเป็นเงินท่านลงทุนจัดงานสังคมสงเคราะห์แล้วเอาผิดไปแสดงก็เพื่อความสะดวกทางการค้าของท่านนั่นก็คือเพื่อเงินนั่นแหละค่ะรู้อย่างนี้หนูเพนนะไม่น่ารับปากแสดงคุณพ่อน่ะลงทุนส่งเงินให้เพนเรียนเพนก็ควรจะใช้หนี้เงินของท่านครับยศพงศ์มาเดียวเดียวก็กลับแล้วท่านพูดธุระเสร็จแล้วนี่ค่ะพ่อค้าย่อมตีราคาเวลาเป็นเงินเป็นทองเสมอคนเรานี่เมื่อมีความทุกข์แสดงออกได้สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือร้องไห้ซึมเศร้าแสดงความเป็นคนเจ้าทุกข์ได้เปิดเผยส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวเราะร่าเริงเพื่อปิดบังกบเกลื่อนความทุกข์ความผิดหวังความว้าเหวที่ตนมีอยู่เราหัวเราะและร่าเริงดีกว่าอันดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้ชมนาตาลีลาพญาโศกค่ะท่านผู้ชมระบำชุดนี้ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายนาฏศิลป์จากกรมศิลปากรได้ประดิษฐ์ท่ารำขึ้นโดยอาศัยภาพศิลปะและภาพปั้นในสมัยลพบุรีโบราณเป็นแบบพื้นฐานจึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าระบำลพบุรีขอเชิญชมได้แล้วค่ะThank you.
เชิญทางนี้ก่อนค่ะน่าดูมากเลยนะคะท่านผู้ชมก็เป็นที่คาดคะเนกันผิดๆนะคะว่าคุณเพ็ญพยมซึ่งเป็นนักเรียนนอกจะแสดงแบบตะวันตกคุณเพ็ญพยมคะอะไรเป็นสาเหตุให้คุณเพ็ญพยมรำไทยคะซอสามสายกับเพลงพญาโศกค่ะเอ๊ะทำไมหรือคะดิฉันยากที่จะอธิบายให้ใครเข้าใจได้นอกจากผู้ที่เข้าใจภาษาดนตรีเราเป็นคนไทยนะคะแล้วหลงการร้องรำทำเพลงแบบสากลเราก็เหมือนกับคนที่มีเพศอยู่แล้วทิ้งเพศไปหลงพลอยอ๋อคุณเพ็ญพยมเปรียบดนตรีไทยแล้วก็รำไทยเป็นเพศเหรอคะค่ะเป็นเพศน้ำเอกเพศซึ่งเป็นมรดกของชาติไทยและเป็นเพศที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้ดิฉันไปเรียนอยู่ที่เมืองนอกหลายปีเพิ่งกลับบ้านได้ยินเสียงซอสามสายแล้วก็เพลงพญาโศกจึงได้ฉุกคิดถึงคุณค่าของเพศค่ะอ๋อหมายความว่าซอสามสายและเพลงพญาโศกเนี่ยเป็นจุดบันดาลใจให้คุณเพ็ญพยมรำไทยหรือคะค่ะและด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงได้ตั้งชื่อรายการแสดงชุดนี้ว่าหน้าตลีลาพญาโศกขอบคุณค่ะขอเชิญท่านประธานจัดงานมามอบของที่ระลึกแก่คุณเพ็ญพยมค่ะสวยอ่อนช้อยขอบคุณค่ะดิฉันขอมอบของที่ระลึกชิ้นนี้แก่ผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของดิฉันด้วยนะคะใครคะคนนี้เลยค่ะเอาสิค่ะอย่าไปให้มันเรื่องอะไรจะไปยกย่องให้เกียรติมันนางคนนี้มันสารเลวเอาสไลด์เครื่องส่งขัดข้องใช้แทนดิตัดมาตัดก่อนนั่นลำหับสารเลวยังไงคะมันเป็นลูกของคนขายชาติเดี๋ยวก่อนอย่าเข้ามาอย่าขอร้องขอร้องอย่าเข้าไปเดี๋ยวก่อนนั่นสิอ
พ็ญจะยกย่องใครคุณจะสืบประวัติให้แน่ซะก่อนสิน้าลำหับน่ะไปพูดก่อการร้ายด้วยเหรอคะพ่อแม่ของมันเป็นกฎหมายเนี่ยไม่ได้ถือเอาความผิดกับใครในความผิดของวงตระกูลแต่ถือเอาความผิดเฉพาะตัวบุคคลพ่อแม่ของมันเป็นตัวมันก็ต้องเป็นด้วยอย่าปักปลำใครง่ายๆสิคะลูกนั่นแหละไม่ควรจะไว้ใจใครง่ายๆนางลำหักออกไปให้พ้นหน้าฉันเดี๋ยวนี้ไปอ้าวอะไรกันแล้วเนี่ยไปแล้วชกกันแล้วงานอะไรกันแน่เดี๋ยวอ้าวจักรีพาแม่กลับบ้านไปสิก่อนพรุ่งนี้เย็นฉันจะไปกลับไปสิมาจะปีนังเมื่อไหร่แล้วเนี่ยอ๋อวันนี้เองเห็นคุณออกทีวีคิดถึงมากจึงรีบมาบอกบอกอะไรคะผมยังรักคุณใช้มือเป็นประโยชน์บางวันตอนนี้วอนมัจจุราชหิวอย่าเพิ่งเอ็งไม่หิวหรือวะหิวถ้าอย่างนั้นใครจะหยิบให้เองนะไม่เอานะเฮ้ยอย่าไม่เอาเอาเถอะนะไม่เอานะไม่เอาใครเห็นป่ะอ่ะมาสิแหมนี่เดียวอ่ะค่อยชิมอย่าเพิ่งกินอุ้ยอุ้มใครหยิบกินก่อนขอให้พ่ออุ้ยก็ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่เอาก็ข้าหิวข้าวไม่มีใครเห็นใจเลยคอยประเดี๋ยวไม่ตายลุงเนาะเอ็งให้ข้ากับไอ้ตึงนั่งคอยปัดแมลงวันเนี่ยสองชั่วโมงแล้วนะข้าหิวอ่ะข้าก็หิวอ่ะอ้าวหิวอ่ะหิวอ่ะหิวอ่ะหิวข้า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 หิวหิวไอ้หิวอะไรกันจ๊ะไม่จะบ่นไปหน่อยเลยนะนานๆคอยกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันสักมื้อนะจักรินมันมาแน่เหรอแน่สิบอกฉันนี่แกงจืดอุ่นสองคนแล้วอ่ะต้องกินร้อนๆถึงจะอร่อยนะแกก็ตักใส่ถ้วยคอยจักรินมากินจนแกงจืดในถ้วยน่ะมันเย็นเทกลับใส่หม้ออุ่นให้ร้อนแล้วก็ตากใส่ถ้วยคอยจนเย็นอีกแล้วก็อุ่นอีกอ๋อมาแล้วจักรินมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเว้ยกูหิวแล้วเออใช่เอาวิ่งสิวะเออเร็วหน่อยเร็วหน่อยจะขอต้อนรับแกขึ้นมากินข้าวเร็วแม่เองเราหุงข้าวหุงปลาตั้งแต่ตอนบ่ายกับข้าวเยอะแยะไปหมดเลยกินเด้เรียกว่าแย่ที่สุดในรอบ4ปีขึ้นมาสิวะขึ้นมาสิลูกแม่น่ะเลือกทั้งกับข้าวที่ลูกเคยชอบทั้งนั้นฉันไม่หิวมาที่นี่ก็เพื่อจะมาขอร้องจักรินน่ะจะขอร้องอะไรแม่ฮะผมรักคุณเป็นพยมลูกสาวของคุณยศพงษ์แม่ก็รู้อยู่ว่าทั้งคุณยศพงษ์และคุณเฉิดเฉลาเขาไม่ชอบแม่จ้าจ้าแม่รู้แล้วยังไงจ้าผมต้องขอร้องแม่อย่าบอกใครหรือให้ใครรู้เป็นขาดว่าผมเป็นลูกของแม่ผมไม่ต้องการได้ชื่อว่าเป็นเชื้อสายของคนขายชาติเท่านี้แหละหวังว่าแม่คงปฏิบัติตามคำขอร้องของผมได้เดี๋ยวจะพูดอะไรกับแม่จักรินไม่ได้ยินหรอกแกก็เหมือนกันอย่าอวดใครเขาล่ะว่าเป็นพี่ชายของฉันกราบเท้าขอโทษแม่ซะจักรินกราบลูกสาวคนขายชาติงั้นเหรอแม้แต่พูดฉันยังไม่อยากพูดด้วยจักรินขนังอย่าลูกเนี่ยคนเดียวคนขนังอย่าลูกพอแล้วพอเถอะลูก
พอแล้วหยุดได้คุณป่าอย่านะอย่านะฉันก็จะมาห้ามกันอยู่เหมือนกันขอจะได้มายุ่งกับลูกสาวของฉันอีกเป็นอันขาดควรจะรู้จักเจียมกลาหัวของแกซะมั่งไงพูดอย่างนั้นล่ะครับแกอย่าเสือกเอาถ้าแกไม่อยากเดือดร้อนก็อย่าสะเออไปยุ่งเกี่ยวกับหนูเพ็ญพยมเป็นอันขาดเธอน่ะเป็นลูกผู้ดีมีสกุลไอ้แกมันไพร่สกุลคนขายชาติก็ดิฉันเป็นลูกของคนขายชาติแต่เคราะห์กรรมอันนั้นคุณจะซ้ำเติมไปถึงไหนก็จนกว่าแกจะตายโหงตายพายไปนะสิอย่าลูกอย่าแม่จะทนฟังมันด่าอยู่ทำไมอ่ะไอ้อีพวกเนี่ยมันยกตัวเองเป็นนักสังคมสงเคราะห์ใจบุญสุนทานช่วยคนนั้นทีคนนี้ทีหรือนี่มันช่วยเหลือหรือมันทำลายแทนที่จะช่วยให้คนชั่วกลับตัวเป็นคนดีมันกลับซ้ำเติมคนดีๆที่มีรอยมลทินให้เจ็บใจแค้นใจจนเกือบจะต้องเป็นคนชั่วอยู่แล้วนางเชิดเฉลาแกมีชื่อเสียงในทางช่วยเหลือเด็กกำพร้าแกเป็นนักอบรมพ่อแม่ให้รู้จักเลี้ยงดูลูกแล้วตัวแกล่ะแกเคยเลี้ยงหรือเปล่าเมื่อชู้ของแกรังแกลูกที่ติดมาจากหัวเก่าที่ตายไปอ่ะสะใจกูตายเพราะแกชั่วชาติพอที่จะเอาเด็กตาดำๆไปทิ้งไปให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าขนังลูกรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันเวกบอกผมแกใส่ร้ายเมียฉันมากไปหน่อยแล้วไอ้ขนังอย่าลืมว่าเมียฉันเป็นผู้ดีมีเกียรติใช่สิพวกแกมันผู้ดีมีเกียรติไอ้ผู้ดีจอมปลอมเกียรติจอมปลอมพวกสมูเราหน้าดิฉันทนฟังไม่ได้แล้วค่ะคุณยศพงศ์ผมก็ทนฟังไม่ได้ถ้าแกขืนพูดอีกฉันยิงกันหน้ายิงสิคนระยำคนลุงโลกขนางหยุดเถอะอย่าไปกลัวแม่ให้ผมตายซะดีกว่าที่จะทนดูให้ใครมารังแกแม่ไอ้ยศพงศ์มึงน่ะตัวร้ายมึงนั่นแหละคนขายชาติเพราะมึงโกงประชาชนนี่จะบอกให้แกหยุดไงคุณไปซะเถอะสำหรับคุณเฉิดเฉลาดิฉันมีข่าวพิเศษที่จะเรียนให้ทราบด้วยจักรินครับไม่ต้องขอร้องแม่นะด้วยความจริงจักรินไม่ใช่ลูกของแม่คุณเฉิดเฉลาตั้งหากที่เป็นแม่ที่แท้จริงของลูกลูกของฉันยศพงศ์คะคุณคงจะเป็นพยานให้ดิฉันได้ว่าเมื่อไอ้เวขโมยลูกของดิฉันไปอ่ะดิฉันล้มเจ็บหนักเพราะความตอมใจคิดถึงลูกใช่สิคุณรักลูกคุณมากนี่ดิฉันได้ลูกของดิฉันกลับคืนมาแล้วจักรินมาหาแม่ลูกแม่กับคุณยศพงศ์จะจัดงานรับขวัญให้ใหญ่โตเชียวเฮ้ยมันโตแค่ไหนวะกูไม่อยากอยู่เป็นคนแล้วเว้ยคนตอแหลตลบตะแลงกันจริงแถมหน้าด่าด้วยล่ะลูกกลับกันเถอะลูกไปจำไว้นะนางลาหับอย่ายุ่งกับเพชรพยมจักรีมาตอบแทนคุณน้ำนมของแกอย่างนี้น่ะเหรอไอ้คนเห็นสวยอย่าไปด่าว่าเขาเลยมันเป็นกรรมของฉันเองกรรมที่ฉันเกิดมาเป็นลูกของคนขายชาติเจ็บใจนักกูต้องกินข้าวให้หมดหม้อฉันก็เหมือนกันเจ็บใจเจ็บใจต้องไปกินข้าวหายเจ็บจิตไปเอาไหนจะไปไหนอ่ะไปคนเจ็บใจนักปล่อยมาข่มเหงอยู่ได้เจ็บใจก็กินข้าวสิวะไม่ข่มไปกินอ่ะข้าวขนังมันจะไปไหนอ่ะไม่ต้องห่วงผมหรอกขนังถ้าแกเจ็บใจอ่ะมากินข้าวคนสิเว้ยเดี๋ยวสิรอก่อนสิน้าลำหับอยู่ไหมฉันจะมาขอโทษขอโทษเหรอมาสิมาวันนี้เลยมานี่โถเอ้ยจะเอาฉันไปไหนล่ะเดี๋ยวนี่อะไรอ่ะอะไรกันจะทำอะไรฉันเนี่ยอย่านะอะไรเนี่ยปล่อยนะปล่อยจะทำอะไรฉันเหรอช่วยด้วยนี่ร้องดีนะไปไปขึ้นรถไปสิมีใครช่วยเธอได้หรอก
มีแต่ภูเขาช่วยเธอไม่ได้หรอกกนังอย่านะคุณพาฉันมาทำไมที่นี่จะถูกจุดช่วยด้วยร้องไปร้องให้ดังไปถึงเกาะนกนาแอ่นนู่นสิลุงเปลืองอ่ะจะได้มาช่วยเธอใครอ่ะลุงเปลืองอ่ะก็จะของกระท่อมหลังนั้นนะสิแกเป็นชาวประมงแต่พอถึงหน้าแล้งโดยเฉพาะเดือนนี้ทั้งเดือนแกจะอพยพครอบครัวไปอยู่ที่เกาะนกนางแอ่นคอยเก็บสะสมรังนกนางแอ่นไว้ขายส่งตะโกนไปสิแถวนี้ไม่มีใครเหรอก็ลองตะโกนเขาสิตะเบงให้เต็มที่ไงเมย์ตะโกนขึ้นบ้านอย่านะอย่านะคุณอย่ามาคิดชั่วๆกับฉันนะจะไปกลัวคุณหรอกนะอย่านะเอาสิมามาสิจะเดินไปดีๆหรือจะให้ใช้กำลังคุณเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นแชมเปี้ยนยูโดคาราเต้มวยก็แน่ตัวใหญ่อย่างคุณเนี่ยเหรอล้มดังนะก็ลองล้มซะหน่อยสิฮะลองดิเฮ้ยฉันไม่อยากทำคุณแล้วนะคุณไม่เป็นอะไรเลยเดี๋ยวจะหาว่าเอาเปรียบไม่เป็นไรผมยอมเสียเปรียบมาเฮ้ยเอาหน้าอย่ามาอย่าได้ยูโดสักตั้งนึงมาเฮ้ยฉันจะเปลี่ยนนะเออมาเถอะมาดีมาอย่าอย่าอย่าคุณอย่ากินผมนะอย่านะอย่านะฉันไม่อยากทำคุณนะดูท่าคุณก็รู้ดิว่าฉันเป็นแชมเปี้ยนใช่ไหมใช่ใช่ใช่เก่งนะเชื่อคุณเป็นแชมเปี้ยนทั้งยูโดทั้งมวยทั้งคาราเต้เอานะมานี่อย่านะดิดิรู้ไหมว่าคาราเต้ยูโดทำยังไงจ้าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโถ่เอ้ยเอาสินี่ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายโอ้ยยังไงเฮ้ยเฮ้ยมาหอแล้วนะนี่เอาสิหน่อยนี่ยาชาเชนี่โอ้ยเจ็บมือเชื่อแล้วว่าคุณเป็นแชมป์ยูโดไม่ต้องเยอะใช่ไหมงั้นก็เฉยซะวันนี้ไม่ปล่อยไม่ไปนะปล่อยสิเล่นตกลงไปหลังหักไม่รู้นะปล่อยก็สิปล่อยนะปล่อยบอกให้ปล่อยจะปล่อยจริงเหรอไม่ไปปล่อยนะบอกให้ปล่อยจะสิจะร้องทำไมจะลองนะปล่อยสิโอ้ยขอใจร้ายเอาโอ้ยไปขึ้น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 ไปโอ้โหโอ้ยดุจังเลยขึ้นไปพูดดีๆก็ได้ก็จะขึ้นอยู่แล้วอย่าตีนะไปสิรู้แล้วรู้แล้วดื้อจังไงน่าสบายไหมรับลมนักข่าก็บอกนี่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 เราเนี่ยไม่ใช่คนป่านะ
คุณเคยว่าผมเป็นคนป่าไงฉันจะไม่ว่าแล้วจึงขอสรรเสริญคุณนะว่าคุณเป็นคนดีมีศีลธรรมถือความสัตย์พอยังไม่กินข้าวเย็นข้าวผมไปไหมคุณก็หงสิผมสั่งคุณน่ะฉันหงไม่เป็นนี่กินเป็นหรือเปล่าอ่ะเป็นใช่ไหมกินไปก็ต้องหงเป็นถ้าหงไม่เป็นก็ควรกินไม่เป็นด้วยจะไม่กินก็ได้แน่นะแน่เอาละกุ้งแห้งตำกับพริกขี้หนูใส่หัวหอมหยอกกะปินิดหน่อยเขาเรียกว่าน้ำพริกโจรคลุกกับข้าวร้อนๆกินแก้หิวดีนักเห็นจะต้องกินให้หมดหม้อเลยเดี๋ยวกินให้หมดเลยหนุ่มฉันไม่กินหรอกที่ผมชวนคุณกินแต่เมื่อไหร่อ่ะผมรู้แล้วว่าคุณยังไม่ได้กินข้าวเย็นและคนอย่างคุณน่ะอดข้าวสามวันสามคืนก็ยังเฉยๆตรงข้ามกับผมขอบใจลุงเปลืองจริงที่อุตส่าห์เหลือข้าวสารไว้ให้กรอกหม้อผมเคยมาเที่ยวที่นี่เกือบทุกปีนะเออคุณชอบกินมะม่วงไหมหลังบ้านมีมะม่วงอยู่ต้นนึงไม่สนใจหรอกดีกินข้าวอิ่มแล้วจะนอนให้สบายเลยไม่มีทางหรอกฉันเต็มที่แล้วนะอ้าวง่วงเต็มที่ก็นอนสิฉันไม่นอนงั้นก็ดังต่อไปบอกว่าฉันเต็มที่ฉันเต็มที่ได้ยินไหมได้ยินได้ยินได้ยินเต็มที่แล้วของคุณน่ะฉันยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยบ้านนี้ไม่มีห้องน้ำอ่ะถ้าคุณอยากจะปล่อยก็ปล่อยแถวนี้ก็ได้บ้าสิแกมาฉันสิฉันจะหลบไปให้พ้นหน้าคุณไม่แก่ไม่แก่แล้วฉันจะไปได้ยังไงอ่ะคือปล่อยคุณไปคุณก็ไปแจ้งตำรวจให้มาจับผมมันสิก็ข้าจะให้หมดเรื่องสิอีกหน่อยคุณก็อดข้าวตายเองฉันปวดห้องน้ำนะเอ้าขาดจริงเว้ยลงไปข้างล่างลงไปแต่ทุกครั้งที่ผมนับถึงห้าคุณต้องกระตุกเชือกกลัวฉันจะหนีเลยสิใช่ไปได้แล้วไปมัดแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกอย่าลืมนะไม่ได้ยินเสียงนับถึงข้าต้องกระตุกเชือกหนึ่งสองสามสี่นับช้าหน่อยสิแล้วก็นับดังๆด้วยนะห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยนับหนึ่งจังเลยเฮ้ยตบ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 ต
1 2 3 4 5ฮะแล้วก็ต้องฮะ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 เฮ้ยเฮ้ยยังไงไปนะสิบ้าจังเลยคุณแมวไอ้นี่ออกก่อนนี่นะลงมาเก็บซะดูสิดีเห็นไหมไม่ต้องมัดฉันแล้วนะคือฉันไม่หนีอีกแล้วผมว่าไม่เชื่อคุณแล้วโธ่เอ้ยฉันไม่หนีหรอกฉันสาบานให้ก็ได้สาบานว่าถ้าหากว่าฉันหนีอีกนะให้ฉันตกน้ำป๋อมแปมเลยก็คุณว่ายน้ำเป็นตกน้ำคุณก็ไม่ตายก็ขอให้ฟ้าผ่าจะชักยังขาดใจตายทันทีเมื่อฉันอายุครบ150ปีฮะกี่ปีนะ150ปีโอ้ยถ้ายายฟ้าผ่าเมื่ออายุครบ150ปีว่าอย่าสบานดีกว่าเอาล่ะผมจะลองเชื่อเกียรติคุณอีกสักตั้งหนึ่งไปบ้านโถ่ผมจะนอนโอ้ผมจะนอนร้องเลยอยู่ได้ผมไม่ชอบฟังเสียงคุณร้องหรอกฉันไม่ได้ร้องเพลงอ่ะพูดแล้วยังจะเถียงอีกก็ผมได้ยินนี่จะร้องไห้ตั้งหากแล้วร้องไห้ใครทำอะไรให้คุณเจ็บปวดถึงก็ต้องร้องไห้อ่ะก็คุณนะสิทรมานฉันบังคับจะสารภาพเลยโอ้น่าสงสารมาม่าจะเช็ดน้ำตาให้นะไม่ต้องนิ่งซะถ้าคนดีนะแต่จะแต่เขาแห่ยายมาพอถึงศาลาเขาก็วางยายลงนี่ฉันไม่ใช่เด็กนะเห็นไหมอยู่ร้องไห้เลยโธ่ผมจะกล่อมให้คุณนอนตะขากแล้วคุณตบหัวแล้วไม่ต้องมาลูบหลังหรอกนี่จะมาแตะต้องตัวของฉันนะอย่าแล้วไปพ้นไปห่างๆฉันนะเออไปก็ได้ทำเหมือนเขาอยากจะถูกตัวนั่นนี่เฮ้ยถูกคุณอยากจะทรมานฉันต่อไปอีกกรุณาฆ่าฉันดีกว่าหรือถ้ากลัวว่าจะมีความผิดก็ฉันฆ่าตัวของฉันเองครอบครัวเรายากจนความรักเป็นสิ่งเดียวที่แม่ของผมร่ำรวยแม่มีความรักให้พ่อให้ผมให้จักรินความรักของแม่เป็นความสุขของผมแล้วจู่ๆพวกคุณก็พากันมาสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้แม่คุณรู้ไหมแม่รู้สึกยังไงไม่ต้องสูญเสียจักรินแล้วผมรู้สึกยังไงไม่เห็นแม่ของผมถูกพวกคุณประจานคุณไม่รู้หรอกว่าผมรู้สึกยังไงคุณเป็นคนรวยคุณไม่รู้ค่าของความรักหรอกเราเนี่ยอยู่ในฐานะตรงกันข้ามคุณยากจนแต่ได้รับความรักจากแม่คุณรู้ค่าของความรักเพราะคุณได้รับอยู่แล้วส่วนฉันร่ำรวยแต่ไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่
ฉันรู้คุณค่าของความรักได้เหมือนกันเพราะฉันก็ต้องการความรักอยู่เหลือเกินผมไม่เชื่อคุณไม่มีใครเชื่อฉันหรอกค่ะไม่มีใครสนใจต่อความต้องการของฉันซะดีซ้ำไปถ้าฉันบอกใครว่าฉันวาเวเบื่อชีวิตก็คงไม่มีใครยอมเชื่ออีกคุณไปนอนซะดีกว่าพรุ่งนี้ผมจะพาคุณกลับแกต้องรู้สิว่าไอ้ขนังพาลูกสาวฉันไปไว้ที่ไหนฉันไม่ทราบจริงๆค่ะไปมันต้องรู้ค่ะมันแม่ลูกกันบอกมานะน้องพับคนไม่รู้จะให้บอกได้ไงวะเสือกโอ้ย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 แกจะต้องเป็นใจให้ลูกของแกพาพี่พยองหนีไปมันพวกฉวยโอกาสนี่คะแม่ไม่ทราบจริงๆแม่ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับขนังด้วยเลยโกหกคอยดูนะถ้าไอ้ขนังอ่ะทำอะไรคุณเพนพยองแล้วก็ฉันจะฆ่ามันด้วยมือฉันเองเฮ้ยดิฉันไม่เคยเห็นใครสารเลวอย่างนางลำหับเลยเราลากตัวไปให้ตำรวจจัดการดีไหมคะเสียเวลาเราจัดการเองได้เอางี้ดีกว่าครับขนังลำหับยังไม่ยอมบอกว่าไอ้ขนังพาคุณเพ็ญพยมหนีไปอยู่ไหนเราจะเผาป่ามันซะเลยเอ้ยดีค่ะคุณเวสพงษ์ขาจักรินทำไมลูกพูดอย่างนั้นอย่ามาเรียกชื่อว่าลูกนะฉันไม่มีเชื้อสายคนขายชาติอย่างแกบ้านหลังนี้จักรินก็เคยอยู่และจักรินก็รู้ว่าเป็นชีวิตเป็นจิตใจของแม่คุณบริพัตรพ่อของลูกใฝ่ฝันที่จะให้บ้านหลังนี้เกิดขึ้นมาน้อยอ้างคุณบริพัตรไม่ใช่เพราะแกหรอกเหรอคุณบริพัตรถึงได้เสียผู้เสียคนตายแล้วยังถูกตราชื่อว่าหลงมายาอีลูกคนขายชาติคุณบริพัตรตายเพราะแกแม่เนี่ยหลงรักหลงซื่อสัตย์ต่อคุณบริพัตรอยู่ข้างเดียวแต่พ่อของลูกก็ทนมายาของลูกอีกคนขายชาติไม่ไหวเขาหลงซะจนลืมแม่ทอดทิ้งแม่ปล่อยให้แม่ร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดจริงไหมคะคุณยศพงษ์ขาจริงจริงจ้ะเพราะฉะนั้นต้องเผาบ้านคิดเสียให้ดีๆจะยอมบอกหรือไม่บอกนี่ลูกขู่แม่ใช่ไหมลูกจะไม่เผาบ้านที่ลูกเคยอยู่นะขู่หรือไม่ขู่ก็คอยดูอย่านะอย่านะลูกอย่าอย่านะฉันบอกแกกี่คนละว่าอย่ามาเรียกฉันว่าลูกขอโทษแม่เผลอไปแม่เลี้ยงลูกมันด้วยความรักด้วยความรู้สึกเหมือนจักรินเป็นลูกแม่จริงๆอย่าไปเชื่อมันมันตอแหลเผาซะจักรินอย่าลงมาเถอะเฉลิมฉลองมาปล่อยสิอย่านะลูกอย่าฉันจะเผาลงไปจากบ้านแม่ไม่ไปถ้าลูกจะเผาก็เผาแม่ด้วยสิจะบ้าหรือจะไม่ลงไปใส่แม่ไม่ลงนะตื่นจริงจักรินอย่าอย่าทำอย่างนั้นสิลูกมดแกรักไอ้ขนังมากกว่าฉันใช่ไหมโถ่ให้แม่รักลูกทั้งสองคนนะไม่ใช่ลูกของแกวิญญาณของคุณบริพัตรอยู่บ้านหลังนี้แกมากกว่าฉันคุณบริพัตรจะต้องรู้ความจริงเมื่อแม่หาลูกไปได้แม่จะขอตายอยู่ในนี้ถอยดื้อจริงออกมาเดี๋ยวนี้นะไฟกำลังลุกอยู่แล้วอยากตายเรียงไงลงมาเถอะจักรินเมื่อนางลำหับอยากจะตายก็จังหัวมันมันตายโหงซะได้ก็ดีแล้วไปเฮ้ยดื้อจริงไว้
สพงศ์เร็วค่ะคงจะหมดนะเดี๋ยวผมจะไปหาน้ำมันมาให้คุณเฝ้าอยู่ที่นี่นะไฟแม่แม่อยู่ไหนอ่ะจักรินจะถามว่าแม่อยู่ไหนแล้วคุณเพ็ญล่ะอยู่ไหนจะถามแม่ฉันอยู่ไหนก็คุณเพ็ญอยู่ไหนเล่าแม่ของแกยังจะถูกเผาทั้งเป็นฮะแม่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 ไม่ต้องกลัวนะพวกแกใช่ไหมที่ทำกับแม่คนเรียนย้ำนี่อยู่เลยจักรินอะไรของแกเล่านี่ไอ้นี่นะก่อนที่จะจับฉันพวกในโลกอย่างแกควรตายให้หมดหยุดนะจงดังอย่าอย่าลูกพวกคุณไปไปให้หมดทุกคนเลยไปซะก่อนที่จะยิงพวกคุณทุกคนไปลูกไปความพินาศมันเกิดจากใครจะแกใช่ไหมคะนางเพราะแกเนี่ยพาคุณเป็นพยอมหนีหมดเสียใจครับแม่ความเสียใจของแกช่วยอะไรให้มันดีขึ้นมาบ้างไปซะด้วยเถอะคะนางไปให้พ้นหน้าฉันแม่ยายจะโกรธแกมากกว่านี้เลยฉัน
อาจจะยิงแกซะเลยก็ได้แต่แกยังขืนอยู่ให้ฉันเห็นหน้าอีกยิงผมเถอะครับแม่ผมผิดผมเสียใจฉันบอกให้แกไปพ้นหน้าฉันเดี๋ยวนี้หลบไปซะก่อนเถอะขนังไปสิไปพ้นหน้าฉันเซ่แม่เขาบอกให้ไปก็ไปซะไปซะเถอะขนังหลบไปก่อนเถอะขนังในที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือคุณไม่ได้พัดค่ะดิฉันพยายามที่จะเป็นแม่ที่ดีของลูกดิฉันรักขนังซึ่งเป็นลูกของดิฉันเองมากแต่ดิฉันก็ไม่ลำเอียงเมื่อเอาลูกของคุณเฉิดฉลามาเลี้ยงมันไม่ใช่ความผิดของขนังเลยที่จักรินเผาบ้านความผิดมันอยู่ที่ว่าดิฉันเป็นลูกของคนขายชาติเพราะดิฉันเป็นลูกคนขายชาติบาปเพราะเหตุนี้จึงได้ติดตามดิฉันอยู่เรื่อยมามันทำลายชีวิตของคุณและมันก็ยังทำลายความสุขระหว่างดิฉันกับลูกๆทำลายบ้านและเดี๋ยวนี้มันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ดิฉันมีอยู่และดิฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่ออะไรจะอยู่เพื่อใครอีกให้มันทำลายชีวิตของดิฉันซะด้วยเถอะเมื่อเธอทำลายชีวิตของเธอแล้วจะช่วยอะไรให้ดีขึ้นบ้างล่ะเธอไม่อาจจะกู้เกียรติคุณชื่อเสียงของคุณบริพัตรให้กลับคืนมาแล้วชื่อสกุลของเธอก็คงต้องอยู่ยังมีมนทินต่อไปแล้วมนทินอันนี้จะตกทอดเป็นตราบาปคอยทำลายลูกหลานของเธออีก อย่างเธอต้องรับช่วงจากพ่อแม่ของเธอนั่นแหละคุณเป็นตำรวจลับถ้าเธอพร้อมที่จะกู้เกียรติคุณชื่อเสียงของคุณปริพัฒน์และตัวเธอเองฉันจะให้โอกาสบอกดิฉันสิคะว่าดิฉันต้องทำยังไงเรามีตำรวจตะเวนชายแดนเรารู้ที่ตั้งของผู้ก่อการร้ายแต่เรายังปราบราบคาบไม่ได้เพราะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่รู้คือกองบัญชาการใหญ่ของพวกมันอยู่ที่ไหนเราอยากจะเลือกคนอย่างเธอเป็นสายสืบทำไมจึงเลือกดิฉันประการที่หนึ่งเธอน่าเสียชื่ออยู่แล้วว่าเป็นลูกของคนขายชาติเหตุการณ์บังคับเธอนานาประการให้เธอคับแค้นใจเธอจึงเหมาะสมที่จะสวมรอยว่าเป็นคนขายชาติจริงทำให้น่าเชื่อถือกว่าใครประการที่สองเธอเป็นลูกสาวของร้อยโทรามผู้รับงานจากกองบัญชาการใหญ่เอามาปฏิบัติร้อยโทรามย่อมไว้วางใจเธอได้เร็วกว่าและมากกว่าเมื่อคำนึงถึงเหตุผลประการที่หนึ่งซึ่งร้อยโทรามก็ย่อมรู้เช่นเดียวกับที่ตำรวจรู้ประการที่สามทางตำรวจได้เฝ้าดูพฤติกรรมของเธอแล้วเห็นว่าเธอน่ามีจิตใจมั่นคงประกอบไปด้วยความเสียสละและมีคุณธรรมประจำใจคนอย่างเธอย่อมถูกชักจูงให้ขายชาติได้ยากมีเหตุผลอะไรคะ
ที่ร้อยโทรามจะบอกที่ตั้งของกองประชาการใหญ่ให้กับดิฉันเท่าที่เป็นอยู่กองประชาการใหญ่ของผู้ก่อการร้ายไม่ได้สั่งการทางวิทยุเพราะกลัวตำรวจดักฟังร้อยโทรามจึงใช้คนสนิทที่ตนไว้วางใจไปรับคำสั่งยังกองประชาการใหญ่โดยตรงถ้าร้อยโทรามรับเธอเข้าร่วมงานเธอจะมีโอกาสสืบรู้เองงานที่เธอจะต้องทำเนี่ยเธอควรจะต้องลงทุนด้วยชีวิตของตัวเธอเองแต่ผลที่จะได้รับนอกจากจะเพื่อคนที่เธอรักและตัวเธอเองแล้วยังเพื่อความสงบสุขของประชาชนคนไทยทั้งชาติเธอจะรับทำไหมลำหับดิฉันขอสาบานต่อดวงวิญญาณของคุณบริพัตรว่าดิฉันจะยอมเสียสละแม้แต่ชีวิตของตัวเองเพื่องานนี้ดิฉันจะพบกับร้อยโทรามได้ยังไงคะหน่วยที่ตั้งของร้อยโทรามอยู่บนยอดเขาภูผีปั้นระหว่างทางขึ้นยอดเขามีพวกผู้ก่อการร้ายซุ่มซ่อนอยู่เมื่อเธอขึ้นไปเธอจะถูกจับเธอก็บอกไปตามตรงว่าเธอเป็นลูกสาวของร้อยโทรามเธอต้องการพบกับพ่อของเธอแล้วเมื่อพบพ่อของเธอแล้วเธอจงบอกกับเขาว่าเธอจะมาขออยู่ด้วยอยู่ร่วมงานกับพ่อพ่อขอต้อนรับลูกสาวของพ่อจะแน่ใจหรือว่าจะมาร่วมงานกับพ่อได้นะฮะค่ะเจ้าคงไม่รู้ว่าคนที่ถูกยิงตายที่บ้านของเจ้าเป็นพวกของเราดิฉันไม่ทราบค่ะเขาเป็นแขนขวาของพ่อทีเดียวมีหน้าที่ติดต่อประสานงานและรับคำสั่งที่กองบัญชาการใหญ่หน้าที่เนี้ยพ่อจะมอบให้เจ้าทำแทนดิฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะพ่อเชื่อแต่ก่อนอื่นโดยหน้าที่นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งจึงต้องมีการทดสอบความซื่อสัตย์และเสียสละจริงต่อพรรคของเราการที่พ่อได้รับความไว้วางใจจากคณะพรรคของเราที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะพ่อได้ผ่านการทดสอบแล้วเจ้าคงจำได้เมื่อพ่อฆ่านลินีแม่ของเจ้าลำหับบัดนี้ถึงโอกาสของเจ้าที่จะต้องทดสอบมานี่สิเจ้าต้องฆ่ามันทำไมต้องดิฉันฆ่าเขาด้วยเพราะขนังเป็นลูกชายคนเดียวของเจ้าและเพราะว่าขนังเป็นคนยิงพลเทพน้องชายแท้ๆของเจ้าพลเทพใช่คนที่ถูกยิงตายที่บ้านของเจ้าชื่อพลเทพพ่อรู้ได้ไงว่าขนังเป็นคนยิงพลเทพแต่ไปเอามันออกมาครับคนพวกนี้เป็นพยานรู้เห็นถ้าดิฉันไม่ฆ่าขนังแล้วคะก็หมายความว่าเจ้าไม่ได้รับความไว้วางใจจากพ่อจะมาหลอกลวงพ่อและนั่นก็แปลว่าเจ้าเป็นสายของตำรวจเจ้าจริงต้องตายและทุกคนต้องใช้หนี้ชีวิตให้พลเทพฆ่าไอ้ขนังนะลำหับเมื่อลูกแกผิดแกก็ต้องฆ่ามันอย่าให้พวกเราพลอยเดือดร้อนไปด้วยรับปากกับนายท่านสิว่าเกศจะฆ่ารับปากสิคนเร็วๆอย่างไอ้ขนังอ่ะมันสมควรจะตายพวกเราเห็นกันทุกคนว่าไอ้ขนังยิงคุณพลเทพแต่ฉันไม่ได้เห็นอย่างคุณว่านะภาพที่ฉันเห็นก็คือคุณจักรินเป็นคนยิงแล้วก็ยัดปืนใส่มือคุณขนังพี่ยมแบบนี้มันใส่ร้ายกันเนี่ย
ไอ้ขนังฉุดคุณเพ็ญพยอมไปคุณเพ็ญพยอมคงจะถูกมันทำมิดีมิร้ายแล้วก็เลยหลงรักมันคิดจะช่วยมันจึงซัดทอดความผิดให้ผมขนังนั้นไม่ต่ำซามอย่างที่คุณเข้าใจแล้วค่ะฉันคิดว่าเขาเป็นคนจิตใจสูงกว่าคุณมากหนูเพ็ญเข้าข้างขนังช่วยขนังอาจจะเพราะเหตุที่จะกรินว่าก็ได้ดิฉันเห็นกับตาเลยว่าไอ้ขนังเนี่ยเป็นคนยิงพลเทพใช่ผมก็เห็นโกหกทั้งนั้นเลยคุณพ่อเห็นดียังไงคะที่จะให้แม่ฆ่าลูกของตัวเองอ่ะคุณพ่อมีลูกแต่คุณพ่อไม่รักลูกไม่รู้ว่าความรักของพ่อแม่มีอยู่ต่อลูกเป็นยังไงคุณพ่อไม่รู้ค่าของความรักเธอกำลังเนรคุณพ่อบังเกิดกล้าของเธอนะเพ็ญพยอมฉันยอมให้โลกตราหน้าวันเดลคุณพ่อไม่ร่วมทำผิดกับพ่อแต่ฉันจะไม่ยอมทำลายความรักของแม่ที่มีต่อลูกอย่างน่าลำพับคุณเชิดฉลาก็เหมือนกันคุณแสดงตัวเป็นนักสังคมสงเคราะห์คุณสงเคราะห์คนนั้นทีคนนี้ทีด้วยเงินคุณสงเคราะห์เขาเพื่อตัวคุณจะได้เด่นจะได้มีชื่อเสียงคุณสงเคราะห์แต่งเงินด้วยความรักล่ะคุณเคยสงเคราะห์ใครด้วยความรักอย่างจริงใจบ้างรู้เอาไว้เถอะคนบางคนเนี่ยต้องการความรักมากกว่าต้องการเงินคุณจักรินฉันเคยคิดว่าคุณเป็นคนดีฉันคงจะรักแล้วก็แต่งงานกับคุณถ้าคุณยอมรับว่าน้าลำหับน่ะเป็นแม่แต่คุณเนี่ยแสดงถึงสันดานเลวออกมาซะก่อนสันดานของคุณก็คือเป็นพวกเดียวกับพวกชอบทำบุญเอาหน้าเห่อเกียรติเห่อชื่อเสียงจอมปลอมชอบแสดงตัวเป็นนักบุญทั้งที่โดยแท้จริงแล้วเป็นคนบาปเป็นไอ้มหาโจรที่ซ่อนร่างอยู่ในเครื่องแต่งกายชุดสากลลวงโลกลวงสังคมขนังฉันเห็นคุณไม่ได้ยิงในผลเทพคุณพูดความจริงสิคะสิคะผมปฏิเสธว่าผมไม่ได้ยินในพลเทพจะเกิดอะไรขึ้นฉันไม่เชื่อแกแล้วไม่เชื่อไอ้อีพวกนี้ด้วยสิ่งที่ฉันจะทำก็คือฆ่าเสียหมดทุกคนอย่าฆ่าผมนะผมเป็นคนดีฆ่าขนังสิยังจะยืนเซ่ออยู่อีกรับปากสิว่าแกจะฆ่าไอ้ขนังน้าลำหับต้องไม่ฆ่าขนังนะคะเราตายก็ซะให้หมดทุกคนดีกว่าที่จะปล่อยให้ขนังตายคนเดียวไม่ได้ลำหับแกจะปล่อยให้เราพลอยตายไปด้วยไม่ได้แกอย่าให้แกตัวเธอต้องเสียสละนะลำหับจริงควรจะเสียสละเพื่อคนข้างมากถ้าหากว่าไอ้ขนังมันตายมันก็ตายคนเดียวแต่ถ้าไม่ฆ่าไอ้ขนังเราก็ต้องตายกันหมดแกก็ตายด้วยลำหับถึงไอ้ขนังจะไม่ได้ยิงพลเทพพ่อก็ยังต้องการให้เจ้าฆ่าไอ้ขนังอยู่ดีเพราะนี่เป็นการทดสอบเจ้าตัดสินใจยังไงว่าไงดิฉันจะฆ่าขนังไม่นะน้าลำหับต้องไม่ฆ่านะทำไมคุณถึงได้โหดร้ายนะลัทธิทดสอบบ้าบออะไรของคุณที่จะต้องให้แม่ฆ่าลูกลัทธิอุบาทพมินหินทชาติยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานปากดีนักฟ้าสางคืนเนี่ยเป็นเวลาที่เจ้าจะต้องฆ่าลูกของเจ้าไอ้ซ้อนกำชับพวกเราที่เชิงเขาอย่าปล่อยให้ใครเล็ดลอดขึ้นมาเป็นอันขาดเอาตัวไปคุมขังกักบริเวณไว้ก่อนแกจะเปลี่ยนใจนะลำหับแกต้องฆ่าขนังไปHuh?
เสียใจนะคุณไม่ใช่คนผิดอะผมเข้าใจคุณแล้วคุณเพ็ญพยมปล่อยผมตายคนเดียวดีกว่าจะไม่ยอมค่ะฉันจะพยายามน้าลำหับค่ะอย่าฆ่าขนังเลยขนังไม่มีความผิดน้าลำหับอย่าโกรธขนังแล้วก็อย่ายอมให้ใครมาบังคับน้าต้องฆ่าเขาฆ่าเนี่ยเหรอแม่ที่เป็นพยอมหลงคิดว่ารักลูกน้ายอมทดสอบความซื่อสัตย์แต่ไอ้พวกขายชาติด้วยการฆ่าลูกของตัวเองน่าสงสารความรักที่ขนังมีต่อแม่อาจจะหมายนี่ดูสิแล้วน่าจะรู้จักขนังดีขึ้นอ่านสิอ่านสิน้าบอกว่าที่จักรินได้ไปเรียนที่ปีนังก็เพราะคะแนนสอบของจักรินมากกว่าขนังจักรินเขียนจดหมายมาถึงขนังว่ายังไงผมขอบคุณพี่ขนังเหลือเกินที่เสียสละให้ผมได้มีโอกาสเรียนที่ปีนังทั้งที่พี่ขนังสอบได้ 72% มากกว่าผมซึ่งสอบได้แค่ 59%น้าลำหับเข้าใจว่าจักรินหางานทำที่ปีนังได้จึงไม่ขอเงินน้าลำหับแต่ความจริงที่ถูกเปิดเผยในจดหมายก็คือขนังเป็นฝ่ายกำชับให้จักรินกวนเงินแม่กลัวแม่จะเดือดร้อนขนังสู้สาทำงานเหนื่อยยากแอบส่งเงินไปให้จักรินเรียนซะเองจดหมายแต่ละฉบับที่จักรินมีมาถึงขนังมีแต่ขอเงินขอเงินในขณะที่จักรินฟุ่มเฟือยหรูหราอยู่ที่ปีนังขนังกลับอดอยากซ้ำซ้อเฝ้าเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ส่งให้จักรินถลุงขนังเป็นคนดีเลวขนังยังเป็นลูกที่น่าสมควรจะฆ่าอยู่อีกเหรอบอกเพนหมายสิคะว่าน้าลำหับจะไม่ฆ่าขนังน้าลำหับรักขนังบอกสิคะน้ารักขนังรักยิ่งกว่าชีวิตของน้าเองถ้าอย่างนั้นน้าคงไม่ฆ่าขนังแล้วใช่ไหมเลยคะน้าต้องฆ่าเขาฆ่าจริงจริงสินะแม้แต่ชาติน้ายังขายได้แล้วทำไมน้าจะฆ่าลูกของตัวเองไม่ได้คนขายชาติมันขายได้ทุกคนค่ะพ่อค่ะแม่หรือแม้กระทั่งฆ่าลูกของตัวเองน้าจะเป็นต้องฆ่าไม่ใช่ฆ่าขนังเพื่อรักษาชีวิตของน้าเองและน้าก็ไม่ได้ฆ่าเพื่อจะเข้ากับพวกขายชาติคุณเพ็ญพยอมรับปากกับน้าสิว่าหนูจะไม่บอกใครแล้วน้าจะเล่าความจำเป็นให้ฟังค่ะแกไปลากคอยสามคนออกมาด้วยมันกำลังมาแล้วครับแกมีอะไรจะพูดหรือเปล่าฮะไอ้ขนังฉันถามว่าแกมีอะไรจะพูดหรือเปล่าว่าไง
ขอให้ฉันได้กราบเท้าแม่สักครั้งเถอะนะได้ไปแก้มัดเอาตัวมาไม่มีความผิดดิฉันจะฆ่าลูกฉันไม่ได้ดิฉันเลี้ยงลูกดิฉันมาตั้งแต่เล็กจนโตเคยเห็นหน้ากันทุกเช้าค่ำใจฆ่าได้ยังไงดิฉันฆ่าไม่ได้อย่าเปลี่ยนใจสิแกต้องฆ่าแกต้องฆ่าไอ้ขนังรับปากแล้วนี่นะว่าแกจะฆ่าเจ้าจะฆ่าไอ้ขนังคนเดียวหรือจะให้พ่อฆ่าพวกเจ้าทั้งหมดผมเข้าใจครับแม่เกิดชาติหนึ่งชาติใดผมขอเกิดเป็นลูกแม่อีกโปรดฆ่าผมเถอะครับแม่ชีวิตผมชีวิตเดียวแลกกับอีก5ชีวิตลูกแม่ขนังคะขอให้ฉันได้บอกคุณอย่างหนึ่งฉันรักคุณด้วยความรักของฉันจะติดตามดวงวิญญาณของคุณไปด้วยขอบคุณครับลมหายใจครั้งสุดท้ายของผมผมจะนึกถึงแม่และนึกถึงคุณเวลาโกผู้หญิงที่ผมรักและบูชาขนังขนังขนังปล่อยนะขนังขนังเอ็งเอาปืนมาเนี่ยเอ็งตัวกระสุนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับไม่ต้องมัดไม่ต้องผูกตาฉันฉันจะไม่หนีจะขอให้ฉันได้มองหน้าแม่ของฉันรับปืนไปรับไปเซ่ซอนครับถ้าฉันนับ1ถึง10ลำหับยังไม่ยิงไอ้ขนังเป็นหน้าที่ของแกจะต้องใช้ปืนสังหารชีวิตพวกนี้ทั้งหมดครับ เอาละ1 2 3สี่ห้าหกยิงผมสิครับแม่ยกปืนขึ้นยิงผมสิครับแม่เอาสิเจ็ดแปดเก้าจริงสิครับแม่ยิงเซฟยิงซิยิงยิงซิไอ้ซอนนี่ฮะเข้ามาไอ้คนลวงโลกอย่างพวกมึง
อย่าอยู่เลยมาเลยมาแม่ไปไปถ้าใครคิดกลับตัวเป็นพลเมืองดีขอทดสอบความซื่อตรงต่อแผ่นดินไทยโดยยิ่งร้อยโทรามคนขายชาติไอ้ไอ้สอนมึงหักหลังกูยอดขายชาติมารู้ไหมอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ฉันกลับใจมาช่วยเธอเพลงพญาโศกไงเล่าคนที่รักเพลงรักดนตรีเท่านั้นจึงจะเข้าใจและรู้สึกว่าเพลงกับดนตรีมีชีวิตและมีวิญญาณอย่างเช่นที่ฉันมีความรู้สึกต่อเพลงพญาโศกเมื่อย่าฉันตายเขาใช้เพลงพญาโศกในงานศพปู่เตือนว่าเพลงพญาโศกเป็นเพลงสำหรับงานศพก็จริงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเพลงเตือนให้เขานึกถึงความตายซึ่งจะต้องมาถึงทุกๆคนฉันได้ยินเสียงปืนเสียงเตือนของปู่มากับเพลงนั้นด้วยแผ่นดินไทยปู่ย่าของฉันเคยรักษาฉันกำลังจะพยายามทำลายเพราะหลงลาภยศซึ่งในที่สุดมันก็ไม่ได้เป็นของฉันเมื่อความตายมาถึงการที่คุณกลับใจก็ดีอยู่หรอกค่ะแต่ทำให้ดิฉันเสียแผนงานดิฉันได้รับมอบหมายให้มาสืบทราบที่ตั้งของกองบัญชาการใหม่อ๋อฉันรู้จักที่ตั้งกองบัญชาการใหญ่ฉันเคยไปกับพลเทพมาก่อนอ๋อขนังพาแม่กับคุณเพ็ญพยมกลับบ้านเถอะหน้าที่ของเธอมอบหมายไว้ให้ฉันจะเริ่มทำความดีฝากไว้ในแผ่นดินเกิดเพื่อคนรุ่นหลังจะได้ระลึกนึกถึงเมื่อฉันตายไปโอ้โหเรียกแม่จะไปกอดกับแฟน